ื่องแรงสุดเลยแล้วกันเรื่องโดนขู่ฆ่าฮะมีข่าวข่าวข่าวใครใครผมไม่รู้เรื่องอโปมาหรอไม่รู้เรื่องอะไรเป็นยังไงคะโปคือมีคนเล่าให้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นตัวหนังสือแต่ว่าคือรับรู้ทุกเรื่องคือโปรู้สึกว่ามันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีในการใช้โซเชียลแต่ว่าคือโปรไม่ค่อยแคร์อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเท่าไหร่จริงๆแล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องถึงชีวิตอะไรรุนแรงมันไม่ใช่ความรุนแรงไงพี่โกเรียกว่าไม่ได้แคร์ดีกว่าไม่ได้สนใจเดี๋ยวไม่ต้องกังวลเลยหรอโกหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตัวเองเพิ่มขึ้นมั้ยคือถ้าในมุมของโปรู้สึกว่าโปรใช้ชีวิตมาแฮปปี้คุ้มแล้วอ่ะโปก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะเกิดขึ้นก็มาดิจริงหรอไม่ต้องกังวลว่าปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ความปลอดภัยอย่างเงี้ยโปรแหละพี่ไม่เกี่ยวนะอย่าหาเนาะพี่ไม่ถอยห่างแล้วนะไม่เกี่ยวนะโปรอธิบายนิดนึงพูดไปไม่ก็เป็นรู้สึกว่าคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาจะใช้โซเชียลในแบบไหนก็ได้คือโปรเชื่อว่าโปรไม่ใช่คนแรกหรอกที่มันเกิดขึ้นแต่โปรรู้สึกว่าถ้าเราไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะโปรไม่ทำแล้วอย่างมาพอเราเห็นข่าวเงี้ยหรือพร้อมไม่เลยครับใช้ชีวิตปกติเลยก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้แคร์เลยคือไปไหนมาไหนเราก็ปกติไม่จำเป็นต้องมีคุ้มเข้มให้คนปกติคุ้มแรงคือถ้ามีแฟนๆเดินเข้ามาขอถ่ายรูปปกติได้หมดเลยปกติยังไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆยังไม่เคยเจอแล้วแฟนๆทั่วโลกน่ารักมากเท่าที่เคยเจอมาอะไรที่มันทำให้โปไม่กลัวลูกหมายความว่าเรื่องความปลอดภัยในขณะที่เราว่างานเราขาขึ้นคือก็อย่างที่บอกว่าแบบคือถ้าเราโฟกัสแค่สิ่งเดียวที่มันเป็นเนกาทีฟแล้วมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เรามานั่งโฟกัสแค่นี้โปจะเดินต่อไม่ได้งั้นโปรู้สึกว่าโปก็ไม่แคร์แต่ก็เดินต่อแต่ความไม่แคร์นั้นจะมีความกังวลอยู่นิดๆไหมว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไม่ได้คิดเลยไม่เลยหรอคือสมมติว่าโปขับรถไปมันก็จะมีทั้งขับแล้วปลอดภัยกับขับแล้วไม่ปลอดภัยแต่ถ้าโปไปโฟกัสว่าขับแล้วไม่ปลอดภัยโปจะไม่มีความสุขเหมือนอุบัติเหตุที่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่มันคือเรื่องธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายจริงๆโปมีเพลงเยอะมากแบบเรื่องของข้างในคือโปว่าเป้าหมายที่ระหว่างโปกับค่ายเบียร์คาวตั้งเป้าไว้คือมันไกลมากเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันหยุ่มหิมแล้วมันเล็กน้อยมากคือเราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนคิดแบบที่เราเชื่อได้คือโปว่าโปผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยซึ่งณวันนี้โปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่โปใช้ชีวิตโปก็ถือว่าแฮปปี้แล้วเพราะใช้ชีวิตสุดแล้วพี่ไมล์ล่ะเรามีโดนอะไรเขาบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยแรงจากชื่อเสียงที่มันเข้ามาพี่ไมล์อ่ะไม่โดนนะเพราะว่าพี่ว่าไม่อ่านยกตัวอย่างคุณไนท์ทุกคืนพี่แอบไปอ่านกดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบไปอ่านตลอดคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณแฟนๆด้วยว่าคนที่ให้ความสนใจเราทั้งชอบและไม่ชอบเยอะมากเพราะเยอะมากๆเองผมไม่มีความสามารถพิเศษที่จะไปโฟกัสแค่เรื่องเนกาทีฟอาจจะเป็นเพราะ mindset เราด้วยแหละ mindset เราเป็นคนที่แบบเราแค่รู้สึกว่าสมมติน้ำแก้วนึงที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วมันมีอะไรหยดลงมาเปื้อนอ่ะเราจะตักออกกวาดมันออกก่อนที่จะแบบยกกินหรือเทมันทิ้งถ้าเป็นเรานะเพราะแก้วนั้นคือตัวเราในที่นี้คือผมไม่รู้อ่ะอย่างนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปถูกขู่มันมีคนเล่าให้ฟังแต่โปว่ามันโปก็ไม่เห็นเหมือนกันเอางี้ถ้าขู่มันเองไม่ได้อ่านเองแต่มีคนเล่าให้ฟังว่ามีนะเอางี้ถ้าขู่มีแต่แรกๆตั้งแต่แรกๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายคิมคอสตั้งแต่เทรลเลอร์ตัวแรกของทีมเก่าด้วยซ้ำแต่ว่าผมแค่มองว่าเขาขู่ฆ่ากูทำไมวะนึกออกไหมแล้วความ make sense ในเนื้อความในภาษาในหลายๆอย่างณเวลานั้นนะผมว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะ make sense เขาไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคือใครเราไม่รู้ซ้ำว่าที่มาที่ไปเขาคือใครแล้วงงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกอ่ะพอในถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์ของเรื่องราวดีๆมันเยอะมากมัน90ไปปลายมองเรื่องที่ไม่ดีมันแค่1 2 3 4 5 ซึ่งถ้าผมไปโฟกัสในเรื่องลบเวลาผมมีเท่านี้มีจำกัดความตั้งใจของผมจะเปลี่ยนไปทันทีดังนั้นแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งทีมด้วยแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เรามีวิธีมุมมองในการมองเรื่องแต่ละเรื่องเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าณวันนี้พวกเราและทีมโตขึ้นมันเลยเหมือนเราคุยกันว่าอะไรที่มันยุ่มหยิบอ่ะเราก็จะไม่ได้สนใจมากคือสมมติถ้าเราไปตามฟ้องสมมติ
เพราะว่าเราก็จะวนอยู่ที่แต่สิ่งที่เรามันกำลังจะเกิดขึ้นคือหนังกำลังจะเข้าวันที่24สิงหานี่แหละไม่ได้ทำใช่แล้วมันมีงานใหญ่เยอะมากทั้งปีและปีต่อๆไปอ่ะงั้นคือเราต้องเดินไปไกลมากแล้วถ้าณวันนี้เราสะดุดอ่ะบอกว่ามันแค่ช่างแม่งแล้วก็เดินต่อจังหวะพูดเราคือจูนเหมือนกันทั้งทีมงานเราเบื้องหลังเบื้องหน้าเราคือจูนคุยกันว่าเรามองทิศทางเดียวกันแล้วพูดตรงไปเดียวกันผมว่าโชคดีด้วยที่ mindset พื้นฐานของแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันในเรื่องพวกนี้มันมีการจูนด้วยแต่การจูนคือการจะไปปรับเปลี่ยนมุมมองของคนเนี่ยมันยากแต่โชคดีที่คนในทีมบังเอิญมันมี mindset ในเวสร้างสรรค์ผลงานต้องเรียกว่าการสร้างและสรรค์ผลงานไม่ใช่การมาเพื่อแบบมาคือยุงกัดอ่ะไม่อยากตกยุงก็ช่างมันแล้วก็ไปอย่างใช่เราเห็นตกนะแฉเปรียบเทียบแต่หมายถึงอย่างที่บอกมันคือการสร้างและสรรค์ผลงานคือคนที่ดูตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามากกว่า 90% คืออยากได้รับความสุขจากการอยู่ดังนั้นเราไม่ไปโฟกัสที่สิ่งที่ลบมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้มาโฟกัสครับในอุตสาหกรรมบันเทิงเนาะใช่ครับถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นอันนี้ถ้าจะไปฆ่าคนไม่ดีดีกว่าเพราะมันเยอะแยะในสังคมอาทิเช่นโอ้เยอะเลยพูดไม่ได้ก็ไม่ชงนี้ล่ะไม่รู้ไงเขาพูดมาฉันก็ชงไปก่อนจะได้บุญไปฆ่าคนบาปได้บุญมันไม่รู้แต่ชื่อเสียงที่เข้ามามันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าด้วยเวลาที่น้อยลงไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปทำงานมันถี่จริงครับการที่จะไปทำอะไรที่แบบเมื่อก่อนคนที่รักอิสระมากๆได้ทำก็น้อยลงเป็นธรรมชาติอย่าฝากบอกอะไรถึงคนที่เขาเกลียดเราไหมฮะหรือว่าเราไม่ได้ให้แสงเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอ๋อไม่ชอบก็ดูได้ไม่ได้บังคับดูได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ว่าต้องมันรักเราแต่ว่าผมแค่อยากไม่ได้อยากจะบอกอะไรก็เป็นตัวของตัวเองแต่อย่าลืมว่ายิ่งคิดลบเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์และบาปในใจกับตัวเองเท่านั้นในความรู้สึกก็เนี่ยอยากบอกเหมือนกันว่าแบบแฟนๆทุกที่เลยบนโลกที่แบบรักและเป็นห่วงเราและซัพพอร์ตเรามาตลอดก็คืออยากให้เชื่อในสิ่งที่พวกเราเชื่อในทางที่เราเดินไปในความสุขที่เราพยายามส่งให้ตลอดเนี่ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับความกับเนกาทีฟพวกนั้นเราไม่แคร์ด้วยซ้ำแล้วเราเดินต่อครับเพื่อที่จะส่งความสุขให้ถึงทุกคนจริงๆแต่ว่าทุกที่ที่เราไปก็รักตัวเองกันเยอะครับพวกเราดูแลตัวเองแล้วก็ติดต่อกันไม่หวั่นไหวเนาะอยู่แล้วการทำงานเพราะเราโฟกัสกับผลงานถูกไหมโอเคขอบคุณครับ